สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวมุมถนนเกษตรนวมินทร์นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศที่นี่นะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 16:30 นะคะโดยประมาณนะลานจอดรถก็ยังว่างอยู่เลยนะคะโล่งเลยนะยังไม่มีคนมานะคะรู้สึกว่าเราจะมาเร็วเกินไปหน่อยนะเพราะค้าแม่ค้ากำลังจัดร้านกันอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันก่อนนะถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยค่ะนี่นะฮะก็ตามที่เห็นนะคะก็พ่อค้าแม่ค้ายังไม่มากันนะคะนี่นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มานะคะแต่เขายังไม่มานะเดี๋ยวเราเดินเล่นรอกันสักพักหนึ่งนะคะนี่ค่ะกำลังจัดร้านกันอยู่เลยนะที่นี่ก็จะเปิดค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะคะนะยังว่างอยู่เยอะเลยนะนี่กำลังจัดร้านกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างหลังกันก่อนนะจะพาไปดูข้างหลังว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เพราะว่ารู้สึกจะมีหลายโซนที่แม่ค้าพ่อค้าไม่ได้มาเลยแล้วปิดร้านไปแล้วนะคะก็เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะยังไม่มากันนะคะแต่ตลาดท็อปก็ยังเปิดอยู่นะมีร้านค้าเหลือเยอะเลยนะก็ยังสามารถมาเดินช้อปปิ้งมาเดินซื้อนู่นซื้อนี่กินนู่นกินนี่กันได้เหมือนเดิมนะคะยังเหลืออีกมากมายหลายร้านเลยเดี๋ยวในระหว่างที่รอให้พ่อค้าแม่ค้าเขาจัดร้านเปิดร้านกันให้เรียบร้อยก่อนนะเราก็ไปเดินเล่นกันรอบๆก่อนนะดูบรรยากาศกันนิดนึงก่อนนะคะเป็นการฆ่าเวลาไปนะเพื่อนๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนด้านหลังนะคะที่เป็นร้านอาหารนะก็รู้สึกว่าร้านอาหารต่างๆก็จะไม่ค่อยไม่มากันเยอะเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์นี่ก็ทำให้เกิดผลกระทบนะคะนี่นั่งทานในร้านกันไม่ได้นะนี่นะนี่ก็เป็นบึงเป็นสระน้ำนะคะที่อยู่ตรงด้านหลังนะนะคะนี่เราก็เคยมานั่งทานอาหารกันแถวนี้บ่อยๆนะคะก็ปิดไปหลายร้านเลยนะแต่ร้านที่ยังเปิดอยู่ก็ยังเหลือเยอะนะคะนี่บรรยากาศนะคะเงียบเหงาไปนิดนึงนี่นะคะก็กำลังจัดร้านก็อยู่นะด้านนู้นนะร้านของกินเยอะแยะมากมายนะคะนี่นะดูบรรยากาศรอบๆนะคะจะมีร้านอาหารต่างๆมากมายนะนี่มีที่ให้นั่งเล่นนะคะก็เดี๋ยวนั่งรอกันสักพักหนึ่งนี่นะบรรยากาศร้านค้านะคะด้านนี้ก็เพิ่งจะมากันนะคะนี่มีเสื้อผ้านะเอาเป็นว่าระหว่างรอให้พ่อค้าแม่ค้าจัดร้านนี่แต่เราก็ไปหาอะไรกินกันนะคะค่าเวลาไปก่อนนะคะตามมาเลยนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะกินอะไรกันดีนะคะนี่นะถนัดหอยหอยเบอร์เรอร์หัวมุมมาร์เก็ตนี่ก็เป็นร้านกาแฟนะคะทางนี้ก็เป็นปิ้งย่างต่างๆนานาหมูกระทะทางนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะเนื้อตุ๋นหม้อไฟก็มีนะน่ากินนะร้านนี้นี่ทางด้านนี้ก็รีบๆจัดร้านกันนะคะก็เดี๋ยวให้เวลาเขาสักนิดนึงนะเดินดูกันไปเรื่อยๆก่อนเดินเล่นกันไปนะคะเดินดูนิดนึงนะว่าจะทานอะไรกันดีนะผัดไทยหอยทอดไอที่เรากินวันนั้นใช่ปะมะม่วงน้ำปลาหวานปูอัดทอดหลายร้านนะน่ากินนะคะเดี๋ยวขอเลือกแป๊บนึงนะ
หาอะไรกินข้าวเวลาไปมินิแพนเค้กนะคะไอติมไข่แข็งนะขนมจีนขนมจีนชาววังน่ากินเหมือนกันนะร้านนี้ปิ้งย่างหม่าล่านะคะด้านขวานี่ก็เป็นร้านส้มตำร้านนี้ก็จะเป็นยำต่างๆนานามากมายนะมีไอติมผัดด้วยนะคะพื้นที่โล่งๆว่างๆนี่ก็ยังมีเยอะเลยนะคะด้านนี้นะไปทางนู้นดีกว่านะคะนี่ทางนี้ก็จะเป็นพวกกะเพราถาดต่างๆนานานะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะก็เดี๋ยวพอมืดๆเขาจะเปิดไฟกันก็จะสวยงามเหมือนกันนะที่นี่นะเห็นโคมก็น่าจะดูออกนะคะว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะตรงนี้นะนี่นะซ้ายมือก็จะเป็นโมจิไอศกรีมนะคะส่วนด้านหน้านั่นก็ร้านดังนะคะสถานีมีหอยนี่เครื่องดื่มนะคะเครปเย็นนะคะด้านนี้ก็จะเป็นประมาณกุ้งถังนะคะกุ้งกระทะร้านนี้น่าสนใจนะคะเป็นได้ด้วยแถมโรตีฟรีด้วยก็ราคาร้านนี้น่าสนใจนะคะร้านสวยอาหารน่ารับประทานนะนี่นะคะกุ้งยกกระทะก็เล็กไปด้านหน้านั่นก็รู้สึกจะเป็นร้านเหมือนกันนะคะคล้ายกันขออนุญาตแนะนำนะคะทางร้านเนี่ยมี5เซตค่ะเป็น S M L X L แล้วก็ Special Set ค่ะถ้ามา2ท่านเนี่ยแนะนำเป็น M หรือ L ค่ะจะอยู่ที่กำลังดี M จะเลือกซีฟู้ดได้2อย่างค่ะ L เพิ่มน้อยหนึ่งอย่างเอ็มได้เลยค่ะไซส์เอ็มได้ซีฟู้ดได้2อย่างค่ะเป็นอะไรดีคะเธอกุ้งใหญ่มากเลยอ่ะน่ากินนะก็ประมาณนี้นะใหญ่มากเลยกุ้งอ่ะนี่แถมโรตี1แผ่นด้วยนะคะแนะนำนะคะร้านนี้นะกุ้งยกกระทะนี่นะคะก็กินเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อร่อยมากนะคะร้านนี้นะเขาก็ไม่ได้ให้ค่าจ้างนะคะนี่พูดเองจริงๆเลยนะคะพอฟ้าเริ่มจะมืดนะคะร้านค้าก็เริ่มมาเยอะขึ้นนะนี่นะนะคะสถานีมีหอยนะก็คงต้องผ่านนะคะว่าเรียบร้อยกุ้งกระทะไปแล้วนะวันนี้นะเราก็ใช้เวลาทานอาหารกันพอสมควรนะคะร้านค้าต่างๆก็น่าจะจัดร้านกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่านะคะทางด้านนู้นนะเมื่อก่อนหน้านี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นลานให้นั่งเล่นนะคะมีเก้าอี้นั่งมีดนตรีมาแสดงด้วยนะคะตรงนี้นะเวทีนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็เงียบๆไปหน่อยนึงนะก็คงต้องรออีกสักพักนะคะกว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะเคสมือถือติดฟิล์มอันนี้กระจุกกระจิกนะคะด้านขวามือนี้ก็ของกินนะลูกชิ้นปังเจอลูกชิ้นยืนกินนะคะตรงนี้นะน้ำส้มชุดชั้นในก็เริ่มคึกคักแล้วนะฮะทีนี้ก็จะเป็นกระจุกกระจิกผลไม้ต่างๆนะฮะลูกกรอบนะคะแห้งสายมือนี้ก็เป็นเครื่องสำอางนะฮะ
ขนมปังแลบลิ้นขนมปังเนยขนมเนยน่ากินร้านรองเท้านะคะด้านนี้ก็จะโล่งๆหน่อยนะฮะร้านกระจุกกระจิกนะก็กำลังจัดร้านกันอยู่นะคะน่าจะรอให้มืดอีกนิดนึงนะทางด้านนี้ก็มีร้านเสื้อผ้านะคะแนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าจะมาตลาดหูมุมก็ถ้าจะรอให้ฟ้ามืดสักนิดนึงนะฮะน่าจะประมาณ6โมงเย็นไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะของจะเริ่มเยอะนะบางร้านก็ยังคุมผ้าใบกันอยู่เลยนะคะยังไม่เปิดร้านนะร้านแว่นตานะคะผ้าปูที่นอนต่างๆนะคะเสื้อผ้าชุดนอนเครื่องประดับนะเกงยีนก็มีนะคะนี่นะก็เริ่มร้านค้าเริ่มเยอะขึ้นนะคะตัวแบบใหญ่ชุดชั้นในนะรองเท้าอีกกางเกงนะคะเปลี่ยนคืออันนี้ใช่ป่ะเสื้อผ้าก็มีเยอะพอสมควรนะที่นี่นะคะอุปกรณ์เสริมต่างๆนานานะคะเคสโทรศัพท์จับอย่างเงี้ยใช่เปล่าอะไรเงี้ยเครื่องประดับนะคะของกระจุกกระจิกอันนั้นก็ที่เป็นของแต่งห้องแต่งบ้านนะคะไฟต่างๆนานานี่นะถุงเท้านะคะคู่รองถูกมากเลยทางด้านนี้ก็จะเป็นรีโมทฟุ้งกุญแจนะคะนี่นะเยอะแยะเลยนะขวามือนี่ก็เสื้อเชิ้ตนะร้านแว่นตานะคะนี่ก็เป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตนะเสื้อผ้าก็เยอะนะคะที่นี่นะต้องรับกันคิ้วนะคะรองเท้าสายมือนี่ก็เป็นที่ร้านทำเล็บนะคะติดฟิล์มเสื้อผ้านะคะเสื้อเชิ้ตร้านนี้สวยนะคะนี่นะลวดลายนะคะสวยที่เดียวด้านหน้านั้นยังไม่มีร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กันบ้างนะทางด้านนี้ก็เปลี่ยนเป็นลานกว้างนะคะสำหรับนั่งเล่นนะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเล่นกีฬาเล่นสเก็ตบอร์ดกันได้นะคะตรงนี้นะก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะเดี๋ยวเจ้าพาเดินไปดูทางด้านนู้นกันบ้างนะคะด้านหน้านู้นนะนี่นะคะก็เป็นด้านหน้าหัวมุมถนนนะคะนี่นะก็มีที่ให้นั่งเล่นเยอะมากมายนะแต่ร้านตรงนี้รู้สึกว่าจะยังไม่เปิดกันนะคะนี่นะก็ป้ายตลาดที่อยู่ตรงนี้นะตลาดหัวมุมนะคะเมื่อก่อนตัวนี้ก็จะคลึกครื้นเลยนะคะมาถ่ายรูปกันนะตรงนี้เงียบๆไปหน่อยนะคะนี่นะนั่นหนูก็เป็นตลาดที่เราเดินเมื่อสักครู่นะคะนี่ก็จะมีร้านหมูกระทะอยู่นะตรงนี้นะแล้วเดินไปดูด้านนี้กันนะคะก็ยังมีร้านอยู่ประปรายนะ
ด้านหน้านู้นก็จะเป็นถนนประเสริฐมนุกิจนะคะก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่จะมีร้านค้าเรียงอยู่ตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะเดินวนไปดูกันทางโน้นนะร้านอาหารทางโซนนี้ก็หายไปหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทางด้านโน้นยังมีอยู่เยอะนะคะยังมาเที่ยวกันได้นะที่เห็นข้างหน้านั่นก็จะเป็นสะพานนะคะก็ปกติเมื่อก่อนนี้ก็จะชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะแยะเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูทางนี้นะคะทะลุไปนี่ก็จะมีของขายอีกนะนี่นะคะติดไฟสวยงามเลยนะถ้าใครมาตอนนี้ก็ถ่ายรูปสบายๆนะคะไม่มีคนมาแย่งไม่มีใครมาติดอยู่ในเฟรมของเราเลยนะถ่ายกันไปเลยยาวๆนะคะตรงนี้นะก็นี่นะคะโซนนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารที่มีดนตรีสดเล่นด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดกันเลยนะยังปิดเงียบกันอยู่นะก็คงต้องรอสถานการณ์นะคะถึงจะเปิดกันได้นะทางหน้านี้ก็จะเป็นฝั่งของกินที่เราไปนั่งกินกันตอนแรกนะคะนี่ไฟมาแล้วเริ่มสวยแล้วนะคะทางนี้ก็จะเป็นที่เรามานั่งเล่นกันตอนเย็นนะคะที่รอร้านค้าเปิดนะนี่ร้านค้าต่างๆก็เริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะด้านนู้นนะนี่มีร้านสเต็กนะคะโซนทางด้านนี้ก็มีร้านเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายนะคะนี่นะตามที่เห็นเลยนะคะนี่กางเกงเสื้อผ้าต่างๆหมวกนะคะมีเยอะแยะเลยนะมาเลือกดูกันได้มาซื้อหากันได้นะคะมาช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะคะหมวกต่างๆนานาสวยงามเลยทีเดียวนี่ก็อุปกรณ์กระจุกกระจิกนะคะน้ำผลไม้ปั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดนะนะคะกางเกงนี่นะคะโซนทางด้านนี้ก็ยังมีของให้เลือกซื้อกันนะนี่กางเกงตัวละร้อยนะนี่นะคะที่เห็นผ้าใบคลุมๆอยู่นี้ก็คือยังไม่เปิดร้านกันนะคะเสื้อผ้าเด็กนะกางเกงขาสั้นถุงเท้านะคะร้านขนมจีนนะคะนี่นะร้านขนมนะนี่ก็จะเป็นหัวมุมบรอดเวย์นะคะถ้ามีร้านอยู่บ้างประปรายนะคะมีสตรีทอาร์ตนะตรงนี้นะคะก็น่าจะใช้เวลาสักพักนะคะถึงจะกลับมาเหมือนเดิมนะก็ให้ทุกอย่างก็เปิดเรียบร้อยก่อนนะคะทางด้านนี้ก็จะมีร้านค้าอยู่ประปรายนะคะก็มาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมเดินมาทางด้านนี้บ้างนะมาช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะคะนี่นะเสื้อผ้านะคะทางด้านนี้ก็มีสตรีทอาร์ตนะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นด้านหัวมุมถนนนะคะมีพี่ฮักนะคะโปเกมอนนี่นะคะเหมือนโลกนี้เป็นของเราคนเดียวนะไม่มีใครเลยนะตรงนี้นะบรรยากาศดีนะคะไฟสวยงามนะมีพี่กัปตันอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะนี่ด้านนี้ก็จะมีร้านขายเสื้ออยู่นะนี่นะคะก็จะเหมือนกระสอบแป้งนะคะตรงนี้นะก็สวยงามทีเดียวนะคะนี่นะคะก็มาเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูกันนะคะนี่ค
ัวมุมบรอดเวย์นี่แล้วเราก็จะเดินกลับไปทางด้านหน้ากันนะคะนี่นะคะก็ตลาดหัวมุมเป็นของเรานะคะตรงนี้ไม่มีใครเลยนะมีแต่เรานะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะหลังจากที่พาเดินกันรอบแล้วทั่วแล้วนะคะก็สมควรเก็บเวลานะคะคลิปนี้ก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนี่นะบรรยากาศนะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะลากันด้วยไทม์วาร์ปสวยๆค่ะ